สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกโพสผ่านเฟซบุ๊กแจ้งข่าวปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สอ,อ .8 หนองแม่นาในอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่วันที่26เมษาย,ยนถึงวันที่31พฤษภาคม2566ด้วยสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในช่วงฤด,ดูแรงทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้ในการอุปโภค ของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในสภาวะแห้งขอดและคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมไม่สามารถประกอบกิจการท่องเที่ยวได้รวมถึงน้ำที่กักเก็บสำรองไว้เพื่ออุปโภคเพื่อบริการนักท่องเที่ยวบริเวณบ้านพักลานกลางเต็นท์และน้ำสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลงอย่างชัดเจนจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศและเพื่อรักษามาตรฐานในการบริการด้านการท่องเที่ยวอุทยา ารจึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมเป็นการชั่วคราว